รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีที่สร้างหลังนี้ตอนสมัยจนพ่อแม่นะมีวิญญาณให้พ่อเห็นแม่เห็นแต่พอหลังจากที่แบบเริ่มมีวิญญาณเริ่มมาอะไรเงี้ยเข้าได้มันก็เลยกลายเป็นมั่วไปหมดสัมภเวสีไม่สำน้าทิ้งหมดก็จะลดมาไปไหนทีมงานเดินทางมายังบ้านหลังหนึ่งในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตามที่หมอปลาได้บอกไว้เมื่อเรามาถึงก็พบกับคุณน้อยผู้เป็นเจ้าของบ้านเราได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเล็กน้อยและเตรียมพร้อมที่จะเริ่มถ่ายทำแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเราอะไรผีมาเต็มตัวแล้วมันโทษแม่เราก็พาผีเข้าบ้านเยอะแยะนี่ไงก็ถึงต้องมาถามนี่ไงเขาไม่โทษพี่ไม่เลยเขาไม่โทษเขาไม่โทษพี่เจี๊ยบเลยไม่โดนพี่เจี๊ยบเอาหุ่นพี่ไปอยู่เลยเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ถ้าพี่เจี๊ยบมาเจอพี่เจี๊ยบคือนี่จริงๆพี่เจี๊ยบก็อยู่ถ้าไม่ใช่คนอื่นมาแฝงอยู่โอเคไหมล่ะงงเอาพี่ออกไปอ่ะไอ้ทำลายออกไปอ่ะพี่เป็นกับซื้อให้ใหม่เลยเอาให้สวยไปเลยอ่ะทีมงานไม่สามารถถ่ายทำได้จนกว่าหมอปลาจะเข้ามาช่วยเหลือครับมองหน้าไปดูใจมองดูแบบทำไปออกแบบเริ่มรู้สึกแย่แล้วรูปยายรูปคนที่ตายแล้วก็มีรูปพ่อแย่แล้วแบบโอ้ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมคงสงสัยเพราะฉะนั้นเราลองมาฟังจากปากผู้ประสบเหตุทั้งสองคนนี้กันครับมาทำไมสงสารหนูมากก่อนที่จะมาเป็นบ้านหลังนี้ครับที่ตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนเป็นสถานที่ว่างเปล่า
ก็เป็นที่สวนเป็นที่สวนปลูกในนาขนุนอะไรเงี้ยแล้วเราซื้อเราก็มาเกรดมาตัดต้นไม้ทิ้งแล้วก็มาถมที่แล้วก็ปลูกบ้านที่จริงบ้านเนี่ยมันมีบ้านอยู่ในเนื้อที่หลังเก่าอยู่ฝั่งเนื้อที่นี้ก่อนนะฮะแล้วเราก็รื้อเรามายกใหม่ให้มันติดถนนฝั่งนี้ที่จริงเป็นบ้านธรรมดาบ้านแบบเขายกกันมีใต้ถุนอย่างเงี้ยก็บ้านของแม่แล้วเราก็รื้อมาทำใหม่เป็นบ้านสองชั้นมาดัดแปลงให้มันสวยขึ้นในเนื้อที่แปลงใหม่ชั้นสองนี้เป็นไม้เก่าแก่ของแม่ที่ยกให้ก็รู้นะว่ามีไม้สักไม้มะค่าแล้วก็มีไม้ตะเคียนคนมาเพราะว่ามีการไปขอซื้อไม้ต้นนี้จากโรงที่เขาลังเลื่อยอยู่พอเข้ามาอยู่ปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับตอนแรกๆช่วงนั้นรุ่นเด็กก็มีนะตอนที่เราเป็นเด็กอยู่อะที่สร้างหลังนี้ตอนสมัยจนพ่อแม่นะก็มีเหมือนมีวิญญาณรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเห็นเรารุ่นนั้นเราไม่ได้ใส่ใจมันก็มีทำให้เราไม่ค่อยมีความสุขในครอบครัวก็คือการอยู่มันอยู่ด้วยกันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันมันแยกกันอยู่ก็ด้วยกันก็ทะเลาะ กันบ้างมีการตายจากกันโดนเจ็บป่วยอุบัติเหตุตายบ้างอะไรเงี้ยคือบ้านหลังนี้มีคนตายหมดกี่คนตายหลานน้องชายกินยาตายแล้วก็หลานชายถูกรถชนตายแล้วก็ล่าสุดก็พี่ชายตายแล้วก็มาแม่ตายแต่พ่อเสียคนแรกก็ไล่มา3ปี4ปีไล่มาเรื่อยๆเคยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆครับที่เกิดขึ้นก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเขาแสดงตนว่าเขาว่าเป็นนักฆราชไม่ค่อยเชื่องี้ก็ไปทำนิสัยก้าวร้าวใส่เขาหลังจากต่อเติมบ้านหลังใหม่เสร็จคุณน้อยก็พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆเมื่อแม่ของเธอแสดงท่าทางคล้ายถูกผีเข้าแต่เธอกลับไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นพร้อมว่ากล่าวด่าทออย่างรุนแรงเป็นย่าเป็นนักฆราชว่ามาปลูกที่ทับที่เขาอยู่มาแสดงตนว่าให้เคารพเขาบ้างให้กราบไหว้เขาโดยที่เขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพียงแต่ว่าให้เราสวดมนต์ภาวนาถือศีลทำเพียรสวดมนต์ภาวนาเฉยๆแต่ด้วยตัวเองเป็นคนที่ไม่เคารพเราถึงได้เกิดความเจ็บปวดตัวเองก็เกิดอาการล้มป่วยขาได้ไม่ได้ข้างหนึ่งไปเข้าโรงพยาบาลขาคืนไม่ได้ข้างๆคือทั้งขาเนี้ยทั้งแถบใช่ได้เข้าโรงพยาบาลจนคนแถวนี้ก็เขาก็แปลกใจว่าพอไปหาหมอบอกไม่ว่าก็ไม่เป็นไรนี่พอกลับมาเราก็ป่วยสิ่งที่คุณน้อยได้ทำลงไปนั้นรู้เท่าไม่ถึงการกลายเป็นว่าเธอได้ลบหลู่ในสิ่งที่มองไม่เห็นมันจึงส่งผลร้ายต่อตัวเธอมีอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุร่างกายซีกซ้ายทั้งซีกไม่มีเรี่ยวแรงสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆสวดมนต์ภาวนาลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยนานๆเขาก็วิ่งมาดูอะไรเงี้ยก็เจ็บป่วยคนเดียวจนแล้วหลังแล้วลูกสาวมาอยู่ด้วยเพราะว่าเรื่องเขาบอกว่าที่เจ็บป่วยเราไม่เคารพไม่ทำคันครูแล้วก็เราก็เลยเอาจุดตรงนี้ไปหาถามเพื่อนๆว่าไปหาหมอก็แล้วทำไมไปหาหมอกลับมาบ้านก็เป็นเหมือนเดิมตอนอยู่กับหมอก็ดูดีกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมปวดขาเดินไม่ได้ทุกทรมานเจ็บปวดขึ้นบันไดก็ต้องคานขึ้นขาข้างนี้มันเหมือนกับว่าทำสุดๆเหมือนลบหลู่แต่พอเราเพื่อนบอกเราไปรับขันดูซิขอสมาเขาดูรับขันแล้วก็ยอมรับเขาว่าเราอยู่ในสถานที่เขารับเขาก็เลยลองไปก็เลยไปทำมาแสดงตัวกับคุณยายบอกว่าฉันน่ะเป็นนาคาปลูกที่ในทับสถานที่ของฉันแล้วเราก็ลบหลู่เขาคือเขาพูดออกมาเองว่าเขาอ่ะเป็นนาคาเป็นนาคราชแล้วก็บอกเองว่าที่นี่มีเจ้าที่เจ้าทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเขตอภัยทานคือต้องเคารพเขาบ้างเขาไม่ได้มาเรียกร้องอะไรให้แค่ว่าเคารพเขาบ้างไม่ใช่ว่ามาทำตัวเหยียบย่ำเขาอะไรเงี้ยก็เลยด้วยความที่ว่ายังไม่เชื่อก็ทำตัวเรื่อยๆเฉยๆก็เริ่มจากที่เราทำตัวไม่สนใจเราเริ่มเจ็บป่วยเราเจ็บป่วยแบบเฮ้ยทำไมขาอยู่ๆจะเดินไม่ได้อะไรอย่างที่เล่าไปแล้วอะแม่พี่ก็เริ่มไม่สบายเริ่มปวดขาเดินไม่ได้ปวดหลัง
ปวดตามเนื้อตามตัวแล้วก็เริ่มเป็นแม่ก็เริ่มไปปรึกษากับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเขาก็เลยเหมือนว่ามีประมาณคนมีองค์มาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าเรื่องรับขันรับอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นก็เดินได้ก็อยู่มาแม่ก็มาเสียวัยของเขาอะนะแต่พอเสียปั๊บก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นต้องนั่งรับผิดชอบอะไรก็เอาขันไปทิ้งเราก็มีอาการแปลกๆแปลกก็มีความรู้สึกว่าเราเหมือนมีสิ่งอะไรที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันล่องลอยอยู่กับตัวเรามันมีสิ่งดีที่คอยดูแลเราก็สิ่งไม่ดีที่จะทำเราอย่างเงี้ยเหมือนเรานอนไม่ได้อามทับเราให้เราหนักแล้วให้เราเจ็บป่วยแล้วเริ่มมีอาการปวดขาเหมือนที่เราเคยเป็นครั้งที่เราก่อนที่เราไม่รับขันหลังจากที่คุณน้อยนำขันไปทิ้งไม่นานเธอก็พบเจอสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นงานจนทำให้เธอกลับมามีอาการเหมือนเดิมคว่ำขันแล้วก็ยังปวดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าขันก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอีกมันมีอาการแบบแปลกประหลาดขึ้นมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเริ่มอันนู้นอันนี้เหมือนมีอะไรแทรกเข้ามาในครอบครัวแล้วเริ่มเจ็บป่วยเริ่มอะไรเริ่มไม่ดีอ่ะนั่นแหละมันเป็นสาเหตุจากตรงนี้มาจากขันที่เราไปรับมากับคืนแล้วเอากลับมาบ้านก็เอาขันนั้นไปพั่มไปโยนทิ้งที่แม่น้ำโดยไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยทำตามวิธีที่ตัวเองคิดเองว่ามันไม่ดีมั้งก็คิดเองก็เอาไปทิ้งครั้งที่สองนี่ป่วยหนักกว่าครั้งแรกไหมครับหนักเดินไม่ได้แค่เดินไม่ได้ใช้ชาวบ้านพยุงขึ้นรถไปรักษาคลินิกอนามัยไปไหนได้ก็ไปได้หมดเขาก็บอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบตอนที่มียาก็หายปวดแต่สภาพก็เป็นเหมือนเดิมแต่เรื่องมันมาเปลี่ยนไปตรงที่ว่าแม่พี่เอาขันไปลอยน้ำไปคว่ำขันมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนจากแค่ว่าพ่อแก่หรือเราคนมีครูอย่างเงี้ยคอยดูแลเราคอยช่วยเราคอยให้เราอยู่ในศีลในธรรมอ่ะมันก็เริ่มมีประเภทผีเริ่มมีพวกเขาเรียกว่าสัมภเวสีเนี่ยที่ตายไปอ่ะเข้าเราได้ผ่านเราได้หลังจากที่เราเอาขันไปคว่ำพี่รู้รับรู้ทุกอย่างแต่พี่ไม่สามารถฝืนในสิ่งที่เขาเข้าได้เหมือนมีใครอยู่กับเราอีกในร่างเดียวกันแค่นั้นเองแต่พี่ไม่สามารถจะไปบังคับหรืออะไรได้เขาก็แสดงออกในจุดของเขาเหมือนเราแค่มองหรือแค่รับรู้ในสิ่งที่เขาก็พูดที่เขาก็ทำทุกอย่างแค่นั้นเองการที่คุณน้อยคว่ำขันทิ้งนั้นมันไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเธอเพียงคนเดียวแต่มันกลับส่งผลร้ายไปยังตัวคุณส้มผู้เป็นลูกด้วยคุณส้มถูกวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนเข้าสิงร่างอยู่บ่อยครั้งแต่พอหลังจากที่แบบเริ่มมีวิญญาณเริ่มมาอะไรเงี้ยเข้าได้มันก็เลยกลายเป็นมั่วไปหมดเลยพี่ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็จวบหมอว่าพี่เคยเหมือนว่าไปสวดพันยับแล้วของขึ้นแล้วเขาบอกว่าพี่ไปโดนของเขมรมาไอ้พระท่านก็ขับไล่ให้หมดนั้นในพิธีอ่ะก็คิดว่ามันหมดแล้วแหละคงไม่มีอะไรแล้วแหละเพื่อนชวนชอบก็ไม่ถือว่าชอบเห็นว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยว่าเออมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยไปสวดขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัวอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเออไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเริ่มสวดเริ่มอะไรพี่ก็เริ่มอาการออกเหมือนคนเป็นเหน็บชาทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าเลยทรมานมากก็พาสามองค์อ่ะพากันแบบสวดไล่สวดอะไรอ่ะเขาบอกว่าของเอออย่าไปโดนของมานะอะไรอย่างเงี้ยโยมไปโดนของมามีคนทำของใส่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไปกับเพื่อนพี่พาไปแต่ก่อนพี่ไม่ค่อยอะไรเรื่องพวกนี้หรอกแล้วเหมือนว่าเพื่อนเริ่มชวนเริ่มอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเข้ามาทางสายทางเนี้ยเยอะไปบวชพราหมณ์นะสวดมนต์นะแล้วก็แบบมีพิธีใหญ่ๆมีสร้างพระประธานอะไรเราก็จะไปพี่คิดว่าการที่พี่ไปสวดแล้วมันคงขับไล่ออกหมดแล้วไงพี่คิดว่ามันก็คงจบแค่ตรงนั้นอ่ะคงไม่อะไรอีกแล้วอ่ะก็น่าจะจบยังมาเข้าร่างพี่ยังมาเข้าออกแต่ก็ยังหลังจากที่ไปสวดก็ยังมีวิญญาณสามารถผ่านร่างพี่ได้โดยที่บางครั้งพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรคนมากเขาทักหน้าดำจังทำไมบางครั้งก็เหมือนแบบเหม่อลอยบางครั้งก็ตาขวางบางครั้งคนมองก็ดูแก่ดูเหมือนผู้หญิงแก่อยู่ในร่างเราอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกพี่มันไม่มีอะไรหรอก
คุณส้มหันหน้าเข้าทางธรรมเพื่อหวังช่วยให้สิ่งที่เป็นอยู่ดีขึ้นแต่เธอก็ยังถูกวิญญาณเข้าสิงร่างอยู่เหมือนเดิมแถมมีคนทักอีกว่าหน้าตาเธอหมองคล้ำเหม่อลอยตาขวางและดูเหมือนคนแก่อีกด้วยก็หลังจากที่พี่ไปบวชอ่ะพอพี่ไปโดนของมาเขาบอกว่าเออให้ไปถือศีลนะโยมอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยขับพวกเนี้ยออกไปได้แล้วจะไม่กลับมาหาเราอีกพี่ก็เริ่มไปบวชครั้งแรกพี่ก็ไปบวชแค่3วันก็กลับมาก็ปกตินี้ก็ไม่อะไรแต่เริ่มรู้สึกว่าหลังๆนี่พี่ไม่ต้องใส่ชุดขาวอ่ะเข้าแบบอยากเข้าเลยเหมือนว่าพี่อยู่ในงานศพอยากเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบว่ารอใส่ชุดขาวไม่ต้องอะไรเลยเขาเข้าได้แบบโดยไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรเลยอ่ะหลังๆพี่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแล้วพี่ก็จะมีอาการเริ่มปวดตามเนื้อตามตัวหนักโดยที่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าอาการอ่ะมันเป็นจากสายขาวหรือสายดำพี่ก็เลยแบบสับสนทุกครั้งที่พี่เป็นนี่คือมันเกิดจากพี่อยู่บ้านหลังนี้ด้วยหรือเปล่าหรือไงก็ใช่นะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากที่เรารับขันตอนที่เราอยู่บ้านหลังตอนพี่อยู่ที่อื่นก็ไม่เป็นเพียงแค่การคว่ำขันของคุณน้อยมันส่งผลร้ายมาถึงคุณส้มผู้เป็นลูกอย่างแสนสาหัสพวกเธอทั้งสองจะพบเจออะไรเพิ่มอีกหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี